วัสดีครับวันนี้นะครับนะผมก็มีชุดกลองใหม่ๆมาให้ดูอีกแล้วนะครับวันนี้มีด้วยกันถึง7ชุดเลยนะครับนะใครที่สนใจก็นั่งดูกันฟังกันยาวๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ฟังด้วยแล้วเขาเขียนว่าไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับชุดแรกนี้ครับนะชื่อว่าแบ็คโฮดัมนะครับเขาบอกว่าเสียงที่มีแรงบันดาลใจนะครับที่หนักหน่วงซึ่งบ่งบอกถึงยุคของเพลงและทางเลือกนะครับเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับลองไปพาร์ท2บ้างนะครับชุดนี้ชื่อ Black Hole Drum นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุด2กันเลยนะครับนะชุดนี้ชื่อว่า Modern Custom นะครับอาจจะเป็นทางอนาล็อกนะครับนะที่ทันสมัยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นแล้วก็สไตล์ในทุกจังหวะนะครับก็จะใช้อันนี้ได้นะครับนะเป็นโมเดิร์นคัสตอมนะครับเดี๋ยวฟังพาร์ท2นะครับชุดนี้ชื่อโมเดิร์นคัสตอมเดี๋ยวมาดูชุด3กันบ้างนะครับชุดนี้นะครับชื่อว่าสแตนดาร์ดคัสตอมนะครับเขาเขียนว่าความสมดุลที่สมบูรณ์นะครับของเสียงวินเทจที่อยู่ดมไปด้วยความอเนกประสงค์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับหลายๆแนวเพลงเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังพาร์ท2กันบ้างนะครับชุดนี้เป็นสแตนดาร์ดคัสตอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปเลยดีกว่านะครับชุดนี้ชื่อว่าโซลแจ๊สนะครับลูซี่เขาเขียนว่าเสียงเหนือการเวลาของมือกลองแจ๊สสมัยเขาเขียนว่าสมัยใหม่นะครับนะตั้งแต่ยุค70ขึ้นไปเลยนะครับฟังพาร์ท2บ้างนะครับโซลแจ๊สลูซี่นะครับเราฟังชุดต่อไปเลยดีกว่านะครับชุดนี้ชื่อว่า Cecil Brush นะครับก็เป็นเสียง
แปลงที่บ่งบอกถึงแจ๊สนะครับนะเป็นแซ่นะครับนะเป็นแช่แช่นะครับแล้วก็บลูเป็นแจ๊สเป็นบลูแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับเราฟังพาร์ท2กันนะครับนี่เป็นชุดที่5แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูชุดที่6นะครับชุดนี้ชื่อว่า Who Lost Star Dump นะครับนะแล้วเป็น Who นะครับ Who Lost Star Dump นะครับจังหวะเขาเขียนว่าเป็นจังหวะฟ้าผ่าดิบด้วยสาระสำคัญของหนึ่งในมือกลองที่โดดเด่นที่สุดของร็อกนะครับใช้เป็น Google Translate มานะครับนะฟ้าผ่าดิบก็ออกจะเป็นน่าจะเป็นแข็งๆนะครับนะแล้วก็เปรียบเทียบของเขาเป็นฟ้าผ่าเลยนะครับนะของร็อกนะครับชื่อ Who Lost Star Dump นะครับนะอันนี้นะครับฟังพาร์ท2นะครับจังหวะที่ผมใช้นี่เป็นจังหวะบลูนะครับนะบลู1ที่เครื่องเขาถ่ายมาเลยนะครับเดี๋ยวฟังจังหวะดัมเซตต่อไปดีกว่านะครับนะอันนี้ชื่อว่าเยลโล่ดัมมาลินนะครับนะเขียนว่าโทนเสียงก็จะกรุบกรอบโดดเด่นร็อกยุคทอง60นะครับนะสองนะครับอันนี้ชื่อว่าเยลโล่ดัมมาลินนะครับเซตนี้ก็จะมีทั้งหมด7เสียงนะครับนะพร้อมที่จะนำเสียงกลองของคุณนะครับนะเป็นคุณภาพสูงนะครับระดับมืออาชีพนะครับนะไปยังการบันทึกเสียงโดยตรงเลยนะครับนะก็เลือกเอานะครับว่าจะชอบชุดไหนนะครับในการอัดนะครับนะแล้วก็เล่นออกมาไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปหรือว่าจะออกมาเล่นโชว์ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับฟังพาร์ท2นะครับว่าเราอยากจะเล่นชุดไหนนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับนะทักแชทมาได้เลยนะครับนะกับต้นสัญญานะครับ